คูลีนนะคะเล่าวินาทีถูกแฟนหนุ่มเซอร์ไพรส์ขอแต่งงานว่าตอนนั้นช็อกงงจะหัวเราะจะยิ้มหรือจะร้องไห้คือทำตัวไม่ถูกเลยคือรอโมเมนต์นี้มาพอเจอกับตัวทำอะไรไม่ถูกจริงๆคือเธอเล่านะคะบอกวันนั้นก็ไปทานข้าวไปว่ายน้ำเล่นแฟนบอกว่าเอ้ยเดี๋ยวมีประชุมด่วนแล้วลืมหูฟังไว้ในรถเขาเลยบอกว่าให้รีบแต่งหน้าไปก่อนนะเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องอาหารเลยหนูก็ไม่ได้คิดอะไรรีบแต่งหน้าเราก็พิมพ์คุยกับเขาในไลน์ว่ากำลังลงไปนะกลายเป็นว่าเรานี่แหละรายงานเขาหมดบอกลงไปที่ล็อบบี้ไม่เจอพี่การเดี๋ยวนี้โคไปตรงที่เขาให้ถ่ายรูปแล้วกันแมเนเจอร์ก็เลยพา เรานั่งรถกอล์ฟไปนะคะแล้วก็เดี๋ยวรอไปกินข้าวด้วยกันละกันพอไปถึงเห็นป้าย Will you marry me ใหญ่มากก็รู้เลยแต่ถ้าไม่ใช่นี่น่าแตกมากเลยนะโชคดีที่เห็นพี่กันยืนอยู่ก็โอเคคนของเราจำคำพูดที่พี่เขาพูดไม่ได้ทั้งหมดนะคะแต่โชคดีที่มีคนถ่ายวิดีโอโมเมนต์นั้นเอาไว้น้ำตาเริ่มคลอมือสั่นถือดอกไม้โมเมนต์ที่เขาคุกเข่าพูดอะไรซึ้งๆเราก็น้ำตาคลอ Can't believe that happened คือจริงๆเราก็คุยกันไว้แล้วแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเซอร์ไพรส์คิดว่าจะแค่แบบแต่งงานกันนะกลายเป็นว่าเล่นใหญ่มากค่ะเราพูดแค่ I love you ขอบคุณมากนะที่ทำอย่างนี้ให้เราแพลนแต่งก็น่าจะอีกสัก1ปีเพราะว่าต้องใช้เวลาในการเตรียมงานด้วยตอนนี้ก็ยังดำรงตำแหน่งปกติค่ะรับงานอยู่ส่วนเรื่องจะแขวนส้นสูงไหมให้เป็นเรื่องของอนาคตบทบาทของผู้หญิงมีเยอะมากตอนนี้ก็ทำหน้าที่ตรงนี้ไปก่อนแขวนส้นสูงก็ไว้ชั่วคราวไว้อนาคตค่อยว่ากันขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ